ตูมกับหนิงนะยิ้มแก้มแทบแตกนะเขาว่างั้นนะฮะบอกยาย่าส่งดอกไม้ไปให้หลังไปช่วยขายของบอกฟินในความน่ารักเหลือเกินเนี่ยนะฮะเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอกันก็ถึงขั้นฝากตัวเป็นแฟนคลับของยาย่าเลยนะครับก็ทั้งมาตูมแล้วก็หนิงปณิตาหลังจากที่สาวยาย่าไปออกร้านขายเสื้อผ้ามือสองของตนเองนะครับแต่ได้ทั้งมาตูมแล้วก็หนิงปณิตานั้นคอยช่วยเรียกลูกค้านะฮะแม้จะเพิ่งเคยได้เจอกันนะฮะจนสามารถขายหมดในไม่กี่นาทียาย่าเอ้ยไม่ต้องไปตกใจหรอกว่าเขาช่วยทุกคนอย่างเงี้ยแหละมาตูมกับหนิงอ่ะใช่ไหมเจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิทไงเธอผมไม่ได้พูดนะฉันพูดไงเธอเจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิทคู่เลยใช่ไหมไม่ไม่อีกคนนึงเจ้าหญิงแห่งวงการยุ่งทุกเรื่องเธอเออคุณหนิงปณิตาเนี่ยเขาโพสต์ไอจีส่วนตัวบอกว่าดอกไม้ช่อนี้จากยาย่าส่งมาให้นี่นะฮะแล้วก็จากที่รักอยู่แล้วรักมากขึ้นไปอีกน่ารักที่สุดเลยที่สุดของที่สุดค่ะความรู้สึกมันแบบพูดไม่ออกค่ะนี่เนี่ยนะฮะลูกน้องสาวหนุ่มกัญชัย